ฉันขออนุญาตอธิบายเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญนะคะที่เฉพาะในส่วนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องพลเมืองเป็นใหญ่แล้วจริงๆภาคนี้จะเป็นภาคที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเนื้อหานี้จะทำให้เราอ่านรัฐธรรมนูญนี้เข้าใจหมดเลยจะเข้าใจจุดอื่นๆไปหมดเลยนะคะเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นสาระของโลกสมัยใหม่ก็คือโลกประชาธิปไตยโลกที่ให้ประชาชนเป็นหลักเป็นตัวตั้งในการพัฒนานะคะคราวที่แล้วก็ได้อธิบายถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องแล้วก็พูดถึงความสำคัญของสมัชชาพลเมืองซึ่งเป็นเวทีที่ให้พลเมืองเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงกันแล้วก็ตั้งกระบวนการพัฒนาของภาคประชาชนเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงในมิติอื่นๆด้วยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีสาระสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นตัวอย่างของหลายๆประเทศที่กำลังอยู่ในโลกสมัยใหม่นะคะว่าจะให้พลเมืองมีเวทีมีการเชื่อมโยงมีการจัดการกันอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นระบบร่วมกันในลักษณะไหนอย่างไรแต่ก็ต้องทำแบบยืดหยุ่นนะคะยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ต่างๆก็อาจจะมีรูปแบบที่ต่างกันด้วยดีไม่ดีก็อาจจะตั้งชื่อที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญของพลเมืองเป็นใหญ่นอกจากสมัชชาพลเมืองแล้วเนี่ยมันก็จะมีมิติเรื่องของการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งการให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีการกระจายอำนาจไปสู่การบริหารโดยพื้นที่มากขึ้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากนะคะเพราะว่าหากว่าการบริหารองค์กรท้องถิ่นเป็นการบริหารสมัยใหม่โดยองค์กรท้องถิ่นเป็นองค์กรท้องถิ่นที่บริหารร่วมกับประชาชนทั้งพื้นที่นะคะมีสมัชชาพลเมืองมีองค์กรท้องถิ่นซึ่งไม่ใช่ทำแต่เรื่องบริการของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราดูไปถึง ระบบเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตดูครบทั้งพื้นที่ดูทุกเรื่องดูอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนหรือร่วมดำเนินการในบางเรื่องนะคะทำให้พลเมืองทั้งพื้นที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นมันจะเป็นภาพการพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ไม่ใช่เป็นท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของการพัฒนาแล้วก็ไปทำเป็นเรื่องๆเป็นโปรเจกต์นะคะตามงบประมาณที่ได้ซึ่งมีไม่มากเท่าไหร่ที่ผ่านมานะคะจะทำอะไรก็มีกฎมีเกณฑ์ตึงตัวไปหมดนะคะเพราะส่วนใหญ่หน่วยงานส่วนกลางก็จะมีบทบาทในการทำงานพัฒนาถ้าเรามองภาพการพัฒนาท้องถิ่นตามร่างรัฐธรรมนูญสมัยใหม่เนี่ยในฉบับนี้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าท้องถิ่นกับประชาชนเนี่ยจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นท้องถิ่นก็จะมีบทบาทในการที่จะเชื่อมโยงพลเมืองไม่ใช่ทำแต่โครงการปัจจุบันแต่ร่วมคิดถึงแผนถึงวิสัยทัศน์ถึงทิศทางข้างหน้าอีก5ปี10ปีจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยตำบลหนองมะว้อเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยเราจะพัฒนาไปถึงไหนอย่างไรแล้วคนแต่ละคนจะมีความเข้มแข็งจะมีเศรษฐกิจที่ดีจะมีส่วนเรื่องนั้นเรื่องนี้กลายเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้นะฮะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคิดการทำการศึกษาการสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเป็นขบวนการเนี่ยรูปแบบท้องถิ่นสมัยใหม่มันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามีนัยยะสำคัญมากๆของรัฐธรรมนูญนี้ที่กระจายการบริหารจัดการท้องถิ่นไปเป็นเรื่องขององค์กรท้องถิ่นและเป็นองค์กรท้องถิ่นในความหมายใหม่ไม่ใช่เป็นองค์กรที่เป็นองค์กร อยู่เพียงหน่วยเดียวเป็นองค์กรที่ร่วมกับประชาชนทั้งพื้นที่นะคะในการร่วมพัฒนาร่วมจัดการวางแผนในทุกเรื่องนะคะแล้วมีประชาชนทุกกลุ่มทุกเหล่าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการนี้เนี่ยนะคะในรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ได้มีกรอบเรื่องกติกาต่างๆที่เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็รวมทั้งเรื่องของงบประมาณงบประมาณใหม่ที่ได้มีการร่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีทั้งงบพื้นที่แล้วก็งบที่ไปตามหน่วยงานก็คือกระทรวงทบวงกลมแบบเดิมงบพื้นที่ก็จะส่งผ่านมาที่พื้นที่เลยนะคะต่อไปนี้เนี่ยพื้นที่ต่างๆก็จะตั้งแผนของตัวเองแล้วก็อาจจะโยงแผนกันขึ้นมาจากจุดเล็กเนี่ยขึ้นมาจุดระดับจังหวัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคงต้องทำให้ชัดเจนขึ้นแต่หลักการเป็นในลักษณะนั้น
ก็แปลว่าคนพื้นที่เนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะมองภาพรวมการพัฒนาวางแผนว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะไปอย่างไรแบบไหนนะคะองค์กรท้องถิ่นก็จะต้องสร้างให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเพราะว่าองค์กรท้องถิ่นจะไปจัดละเอียดเนี่ยมันก็จะเป็นงานที่มากมายเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันก็เชื่อมโยงกันมีส่วนกับท้องถิ่นโยงให้พลเมืองเข้ามาร่วมคิดร่วมทําร่วมทํางานแล้วก็สร้างพลเมืองให้เข้มแข็งเป็นเกาะป้องกันเป็นเกาะที่จะมาช่วยกันดูแลพัฒนาสิ่งต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งเด็กทั้งเยาวชนทั้งผู้สูงอายุทั้งสวัสดิการทั้งกองทุนทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าภาพของพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรื่องการกระจายอำนาจการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและการที่เรามีสมัชชาพลเมืองซึ่งเชื่อมโยงพลเมืองเนี่ยเข้ามาหากันทำให้ระบบเหล่านี้จะเป็นระบบที่ทำให้เกิดดุลยภาพใหม่ของการพัฒนาซึ่งพลเมืองจะตื่นขึ้นมาเป็นพลเมืองที่มีบทบาทมีความสามารถตื่นรู้เป็น active citizen นะคะทำงานร่วมกับหน่วยต่างๆแล้วก็มีชุมชนมีท้องถิ่นที่เอื้ออำนวยสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ทำให้เกิดแผนเกิดแนวทางการพัฒนาต่างๆอย่างต่อเนื่องหน่วยงานส่วนกลางก็เอื้ออำนวยอาจจะเชื่อมโยงหรือทำให้ดุลเหล่านี้เนี่ยเป็นไปอย่างดีเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีผลต่อระบบการเมืองระบบการพัฒนาของประเทศเราตามหลักแล้วก็คือการสร้างฐานเจดีย์ให้เข้มแข็งเราต่อไปนี้เราจะสร้างเจดีย์จากฐานเจดีย์ที่เข้มแข็งแล้วก็เป็นฐานเจดีย์ที่มีองค์ประกอบจากภาคส่วนต่างๆอย่างสมดุล นะคะ เพื่อจะทำให้การพัฒนาของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มีระบบที่มั่นคงมีความเข้มแข็งแล้วสามารถที่จะทำให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทยที่มั่นคงเข้มแข็งมีความสามารถในด้านต่างๆครบทุกเรื่องนะคะเป็นเจดีย์ยอดเจดีย์ฐานเจดีย์ที่ไปพร้อมๆกันไม่ใช่ทำยอดเจดีย์อย่างเดียวไม่เอาฐานเลยนะคะอันนี้ก็คือระบบที่จะทำให้ฐานมีความเข้มแข็งก็คือพลเมืองนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของการสร้างพลเมืองให้เข้มแข็งเป็นใหญ่นะคะเป็นตัวตั้งของการพัฒนานะคะซึ่งถ้าหากว่าเราดำเนินการตามรัฐธรรมนูญตามแนวทางนี้ได้เราก็จะมีประเทศไทยที่มีการพัฒนาของประชาชนโดยประชาชนนะคะและทำให้เกิดความรุ่งเรืองสู่ประชาชนสู่ท้องถิ่นสู่ชุมชนและสู่ประเทศชาติโดยพร้อมๆกันนะคะขอบพระคุณค่ะท่านที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะมีคำถามใดๆก็ติดต่อได้นะคะในที่อยู่ที่ได้ให้เอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ